สภาพอากาศวันนี้ไทยยังเจอมรสุมเตืน42จังหวัดเจอฝนกรุงเทพตกร้อยละ40เมื่อวันที่18มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้าระบุว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลเอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศจีนตอนล่างลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลเอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังอ่อนโดยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วย พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรนายน่านตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบุร์อุณหภูมิต่าสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพู อุดรธานีบึงกาฬสกลน,นครน,นครพนมชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสพักกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานี กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจิมบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภักใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาย,ยะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรภักใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24- 2 6องศาเซลเซ,ลเซลียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด,ด33-37องศาเซลเซียสขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ